เรลินแบล็กร่วมยินดีตะวันฉายชนะน็อก49วินาทีซ้ายดารารับเป็นแฟนตัวยงเรลินแบล็กร่วมยินดีตะวันฉายเตะเจาะยางชนะน็อกคู่ต่อสู้ใน49วินาทีซ้ายดารารับตรงเป็นแฟนตัวยงนักแสดงหนังผู้ใหญ่สุดฮอตรายนี้หลังซ้ายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มเตะซ้ายเจาะยางเอาชนะน็อปจามายูซูพอผู้ท้าชิงอันดับ2จากตุรกีในยกแรกโดยใช้เวลาเพียง49วินาทีหลังเกมการแข่งขันตะวันฉายได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากแฟนๆในบ้านเกิดและทีมงานที่ทำงานหนักร่วมกันวันแล้ววันเล่าเพื่อให้มาถึงจุดนี้ได้สำหรับจามาถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้ต่อสู้กับคุณซ้ายดาราเตะดอกเดียวตะวันฉายใช้เวลาไม่ถึงนาทีสยบตุรกีป้องแชมป์โลกวันทั้งนี้ในโพสต์ดังกล่าวมีเรลินแบล็กรายลินแบล็กนักแสดงหนังผู้ใหญ่สุดฮอตเชื้อสายญี่ปุ่นวัย27เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นสัญลักษณ์ปรบมือแสดงความยินดีและภาพไฟแสดงถึงความร้อนแรงซึ่งตะวันฉายได้ตอบกลับความคิดเห็นของเรลินแบล็กโดยเจ้าตัวระบุว่าขอบคุณครับผมเป็นแฟนตัวยงของคุณลอดคอปอชอรอคึกสอสออดีตสอหน้าใหม่พรึบบิ๊กป้อมปลื้มได้ตั้งรัฐบาลแน่คอปอชอรอคึกเปิดตัวผู้สมัครชุดใหญ่กุยนาจิ้งรอทอสอชอโผล่ซบบิ๊กป้อมปลื้มประกาศจัดตั้งรัฐบาลชัวอัครวัฒน์ฟุ้งโยเกตสมุทรปราการเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่1มีนาคม2566ที่พักพลังประชารัฐคปชรพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังในฐานะเลขาธิการพรรคนายวิรัติรัตนเศษสส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคแถลงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส.ในจำนวนนี้มีทั้งสส.เก่าและว่าที่ผู้สมัครสประมาณ50คนบรรยากาศคึกคักมีสสอดีตสสและว่าที่ผู้สมัครสสเดินทางมาจำนวนมากสำหรับว่าที่ผู้สมัครสสที่เปิดตัวครั้งนี้ประกอบด้วยกทม.นายสิริพงษ์รัศมีสสกทม.เขต17กำแพงเพชรนายไผ่ลิกสสกำแพงเพชรเขต1นายเพชรภูมิอาภรณ์รัตน์สสกำแพงเพชรเขต2นายอนันต์ผลอำนวยสสกำแพงเพชรเขต3นายปริญญาเลิกรายเขต4ขอนแก่นนายสมศักดิ์คุณเงินสสขอนแก่นเขต7นายบรรลังอนันต์พรสสขอนแก่นพรรคเพื่อไทยจังหวัดฉะเชิงเทรานายอัธกรสิริรัตยากรสสบัญชีรายชื่อในฐานะว่าที่ผู้สมัครสสฉะเชิงเทราเขต4จังหวัดตรังนายนิพนธ์สิริธรสสตรังเขต1จังหวัดนครราชสีมานายเกษมสุภรานนท์สสนครราชสีมาเขต1นายทวิรัตน์รัตนเศษสสนครราชสีมาเขต4นายอธิรัตน์รัตนเศษสสนครราชสีมาเขต6นางทัศนียารัตนเศษสสนครราชสีมาเขต7นางทัศนาพรกสเมธีการุณสสนครราชสีมาเขต8จังหวัดนครศรีธรรมราชนายรงบุญสวยขวัญสสนครศรีธรรมราชเขต1นายสรรหพจน์สุขศรีเมืองสสนครศรีธรรมราชเขต2นายอาญาสิทธิ์ศรีสุวรรณสสนครศรีธรรมราชเขต3จังหวัดนราธิวาสคือนายสมพันธ์
มยูโซสสนราธิวาสเขต2จังหวัดพะเยาได้แก่รออธรรมนัสพรหมเผ่าสสพะเยาเขต1นายจิรเดชศรีวิราชสสพะเยาเขต3จังหวัดพิจิตรคือพรชัยอินสุขสสพิจิตรเขต1จังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่นางสาวพิมพรพรพฤทธิพันธ์สสเพชรบูรณ์เขต1นายจักรรัฐผู้ช่วยสสเพชรบูรณ์เขต2นางวันเพ็ญพร้อมพัดสสเพชรบูรณ์เขต3นายเอี่ยมทองใจสดสสเพชรบูรณ์เขต5จังหวัดภูเก็ตนายสุธาประทีปณัฐหลางสสภูเก็ตเขต1นายณัฐทีถิ่นสาคูสสภูเก็ตเขต2จังหวัดแม่ฮ่องสอนคือนายปัญญาจีนาคำสสแม่ฮ่องสอนเขต1จังหวัดยะลาคือนายอาดิลันอาลีอิสฮอสสยะลาเขต1จังหวัดราชบุรีคือนางบุญยิ่งนิติการจนาสสราชบุรีเขต2นายชัยทิพย์กมลพันทิพย์สสราชบุรีพรรคประชาธิปัตย์นายจตุพรกมลพันทิพย์จังหวัดสมุทรสาครคือนางสาวจอมขวัญกลับบ้านเกาะสสสมุทรสาครเขต3จังหวัดสระแก้วได้แก่นางสาวตรีนุชเทียนทองสสสระแก้วเขต2นายสุรศักดิ์ชิงนวรรณสสสระแก้วเขต3จังหวัดสระบุรีนางสาวกัลยารุ่งวิจิตชัยสสสระบุรีเขต1จังหวัดสิงห์บุรีนายโชติวุฒนาคมานุสรสสสิงห์บุรีเขต1จังหวัดสมุทรปราการนายจาตุรนนกขมิ้นนายถาปกรณ์คุณเจริญสสสมุทรปราการนายอัครวัฒน์อัศวเหมสสสมุทรปราการนายกรุงศรีวิไลสุทินเผือกสสสมุทรปราการนางสาวพริมพูนเจริญสสสมุทรปราการนายแสนบานแย้มที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายยงยุทธสุวรรณบุตรสสสมุทรปราการนายต่อศักดิ์อัศวเหมสสบัญชีรายชื่อและนายวรพรอัศวเหมจังหวัดชนบุรีนายสรัญชาศรีชนวัฒนารออจองชัยวงทรายทองสสชนบุรีนายประมวลเอมเปียนายโอลานปัญญาปิติพัฒนะนายบรรจบรุ่งโรจน์นายนิพนธ์แจ่มจรัสนายสถิระเผือกประพันธ์สสชนบุรีและนายสรวุฒิเนื่องจำนงสสชนบุรีนางสาวกุยนาฏตาคีอดีตสสชนบุรีจังหวัดชัยนาทนายธนบดีคุ้มชนะอดีตนายกอบจ.ชัยนาทจังหวัดชัยภูมิได้แก่นายสุขสันต์ชื่นจิตเขต5และนายอัครแสนคีรีโลวีระเขต7จังหวัดสุรินทร์นายสิทธิ์กวินเตียวเจริญโสภาเขต5นายเศรษฐิพลแท่นดีเขต6จังหวัดนครราชสีมาคือนายณัฐพลทวนกระโทกจังหวัดขอนแก่นนายพิพัฒน์พงษ์พรหมนอกเขต8จังหวัดพิจิตรนางนริยาบุญเศษเขต2นายเอกวิทย์เรืองมาลัยและจังหวัดกระบี่นายอนันต์เขียวสดจังหวัดสุพรรณบุรีนายยุทธนาโพธสุทนสสบัญชีรายชื่อว่าที่ผู้สมัครสสเขต4สุพรรณบุรีจังหวัดปัตตานีนายอันวาสาละอดีตสสปัตตานีพลเอกประวิตรกล่าวว่าขอบคุณสสเก่าที่ยังอยู่พรรคนี้และขอบคุณผู้สมัครสสที่ย้ายมาจากพรรคอื่นขอบคุณผู้สมัครสสใหม่ทุกคนที่จะมาทำชื่อเสียงให้กับพรรคต่อไปขอบคุณทุกคนรู้สึกตื่นตันใจโดยเฉพาะสสเก่าที่ยังอยู่กับตนไม่ไปไหนขอบคุณมากวันนี้เราถือว่าเป็นโอกาสดีวันหนึ่งในการเปิดตัวผู้สมัครทั้งสสเก่าที่ไม่ไปย้ายพรรคอื่นแม้เราจะโดดดูดไปเยอะแต่ไม่เป็นไรพรรคผมถือเป็นพรรคที่โดนดูดสมากที่สุดแสดงว่าพรรคเราเข้มแข็งพรรคอื่นถึงดึงไปขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่พรรคนี้ขอบคุณคนที่ย้ายเข้ามาในพรรคใหม่ที่มาจากพรรคอื่นมาอยู่ในพลังประชารัฐซึ่งยินดีต้อนรับทุกคนโดยเฉพาะผู้สมัครสสใหม่ที่จะมาเป็นกำลังให้กับพรรคเราหวังว่าจะได้สสมากคราวที่แล้วเราได้อันดับ2คราวนี้ผมอยากได้อันดับ1พลเอกประวิตรกล่าวพลเอกประวิตรกล่าวว่าความจริงวันนี้จะให้นายสันติเป็นประธานเปิดตัวแต่มีการร้องขออยากให้ตนมาโดยเฉพาะพวกสสเก่าตนก็มาแล้วยินดีรับใช้สสใหม่ถามทุกคนได้ว่าตนดูแลสสเก่าของเราเป็นอย่างไรผู้แทนใหม่ที่จะเข้ามาถามดูได้ว่าตนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียว
ฉะนั้นฝากความหวังไว้กับทุกคนด้วยในการจะเป็นส.ส.ใหม่ในรุ่นปี66พรรคเราจะเป็นผู้แทนในการจัดตั้งรัฐบาลจัดตั้งแน่นอนแต่จะเป็นผู้นำจัดตั้งหรือไม่อยู่ที่พวกท่านทุกคนฝากไว้ด้วยด้านนายสรวุฒิเนื่องจำนงส.ส.ชลบุรีและกรรมการบริหารพรรคกล่าวว่าจังหวัดชลบุรีถือว่าโชคดีมากที่มีสมาชิกคุณภาพมีทั้งส.ปัจจุบันและเคยเป็นส.ส.มากถึง6คนส่วนอีก4คนเป็นคนที่ชาวชลบุรีรู้จักดีหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้กลุ่มพวกเราจะได้รับความไว้วางใจจากชลบุรีนายอัครวัฒน์อัศวเหมส.ส.สมุทรปราการกล่าวว่าที่ผ่านมากลุ่มสมุทรปราการได้รับเมตตาดูแลอย่างดีจากหัวหน้าพรรคมาตลอดพวกเรามีความมั่นใจเพราะพวกเราที่อยู่ด้านหลังส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นใช้เวลาอยู่ในท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า20ปียืนยันว่าจากประสบการณ์มั่นใจอย่างสูงว่าจะได้ทั้ง8เขตและครั้งที่ผ่านมาเราหายไปแค่เขตเดียวสำหรับนางสาวกุยนาถที่มาเปิดตัวลงสมัครส.ส.ชลบุรีกับพรรคก่อนหน้านี้ย้ายจากพรรคพลังท้องถิ่นไทยติดตามนายชัชวาลคงอุดมไปเปิดตัวกับพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.แล้วแต่ปรากฏว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติได้เจรจากับนางสาวกุยนาถเพื่อขอให้ลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อแทนสมัครส.ส.เขตเพราะมีรายงานว่านายสุชาติต้องการให้คนของตัวเองลงสมัครส.ส.เขตทั้งจอชลบุรีโดยจะใช้ชื่อกลุ่มพลังเฮงทำให้นายชัชวาลและนางสาวกุยนาถไม่พอใจและได้โทรศัพท์หาส.ส.คนหนึ่งของพลังประชารัฐก่อนแนะนำให้คุยรอ.ธรรมนัสเพื่อเจรจากันลงตัวก่อนให้มาเปิดตัวกับพลังประชารัฐในฐานะว่าที่ผู้สมัครส.ส.ชลบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในวันที่1มีนาคมพลเอกประวิตรกับรอ.ธรรมนัสได้หารือกันที่มูลนิธิป่ารอยต่อรวมถึงเจรจากับว่าที่ผู้สมัครส.ส.ที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะลงสมัครส.ส.กับพรรคใดหรือมีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนว่าจะตัดสินใจอย่างไร